ในโลกแห่งอนิเมะเนี่ยนะครับนางเอกกับนางรองเนี่ยนะมันเหมือนกับเป็นแคนดิเดตประจำเรื่องใช่ไหมล่ะจะเรียกว่าเป็น2ผู้ท้าชิงหลักก็ได้ครับถ้าเกิดพระเอกเนี่ยมันไม่จบกับนางเอกมันก็พลิกอย่างมากมันก็ลงแค่นางรองนั่นแหละครับคือถ้ามันไปจบกับคนอื่นนอกจากนี้ ETC เนี่ยมันก็คงจะพลิกเกินไปจริงไหมเหมือนกับเรื่อง The World God Only Know อ่ะพลิกละเกินนั่นแหละครับจบกับคนอื่นแต่ว่านะนอกจากนางเอกกับนางรองครับมันยังมีอีก1แคนดิเดตครับที่เรียกได้ว่าเป็นหมายเลข3ของเรื่องเลยหรือเราเรียกกันว่านาง3นั่นเองเป็นตัวละครที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างสีสันโดยเฉพาะครับมาคอยลุกไล่จับพระเอกไม่มีหวังจะได้จบกับเขาสักทีแต่ดันเป็นตัวละครที่ออกแบบมาได้ดีไปสุดๆคือหัวข้อของวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็น7ตัวละครนาง3ในโลกอนิเมะที่เกิดมาเพื่อสร้างสีสันโดยเฉพาะจะมีใครจากเรื่องอะไรบ้างก็ไปรับชมกันเถอะนะเอาละมาที่คนแรกเลยดีกว่านะครับต้องบอกว่าเป็นนาง3ที่สุดยอดที่สุดแล้วจริงๆเลยนั่นก็คือทาจิบานะมาริกะจากเรื่องนิซิโคะรักลวงป่วนใจคือสุดยอดนาง3จริงๆนะคนนี้คือเรื่องรักลวงป่วนใจเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวแนวสงครามกองอวยนะความรักในโรงเรียนของพระเอกที่จะตามหาหญิงสาวในคำสัญญากับความลับในอดีตแต่ช่างมันเถอะครับเพราะสุดท้ายแล้วมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกันอยู่ดีมาที่น้องนาง3ของเราดีกว่าครับมาริกะจังนี่นะคือเธอดีมากนะดีสุดๆเลยครับสาวน้อยผมส้มที่ดูแล้วสดใสมากๆเลยแถมยังมีทัดดอกไม้เด่นเป็นสง่าอยู่บนหัวอยู่ตลอดเวลามันเสริมบุคลิกภาพนะครับทัดดอกไม้เนี่ยมันทำให้ดูน่ารักครับแล้วยิ่งนิสัยของเธอนะครับเธอเป็นคนที่ทุ่มเทความรักให้พระเอกอย่างมากเลยนะแลดูเธอรักพระเอกซะเหลือเกินพยายามจะลุกหนักอยู่เป็นประจำคือน่าจะเป็นคนที่ลุกพระเอกหนักที่สุดในเรื่องแล้วแหละถึงสภาพเธอจะไม่เหมาะกับการลุกก็ตามนะร่างกายอ่อนแอแต่ก็ยังทุ่มเทกำลังสุดความสามารถลุกพระเอกอยู่เสมอแต่เฮ้คือไอ้เจ้าพระเอกเนี่ยนะครับมันไม่สนใจเลยไม่สนใจสักนิดอย่าว่าแต่มาริกะเลยครับคนอื่นๆในเรื่องก็ด้วยซึ่งบทสรุปสุดท้ายของเรื่องนี้นะครับก็ตามนั่นแหละทุกคนคงรู้อยู่แล้วแหละว่าบทสุดท้ายมันเป็นยังไงสงสารมาริกะมากนะครับแต่ก็ไม่มีความหวังมาตั้งแต่แรกแล้วแหละเกิดมาเป็นนาง3ก็เงี้ยแหละครับเป็นตัวสร้างสีสันให้กับเรื่องน่าเศร้านะถึงจะพูดอย่างนั้นแต่ว่าก็น่าสงสารนะดีจริงนะครับต้นนี้และที่ดีสุดๆเลยอีกอย่างนึงก็คือในไลฟ์แอคชั่นครับของนิเซโคเนี่ยนะได้ชิมาสกิฮารุกะมาแสดงเลยนะพารูรุเลยนะพารูรุมาแสดงเป็นมาริกะนี่คือมันดูเหมาะมากนะเหมือนมาริกะมากเลยจริงปะลองดูดิมันเหมือนมากเลยนะชอบมากครับเอาละมาที่นาง3คนต่อมาดีกว่านะครับคนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ลุกพระเอกหนักๆเช่นเดียวกันนั่นก็คือซาสึกิจากเรื่องอิจิโกะ 100% คือลุกหนักมากจริงๆนะคนนี้เรื่องอิจิโกะ100เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวความรักน้ำเน่าในโรงเรียนอีกแล้วครับที่ตอนแรกๆอยู่ในโรงเรียนนะหลังๆไปน้ำเน่าต่อในมหาวิทยาลัยความรักของพระเอกครับผู้ที่มีความฝันอยากจะเป็นคนทำหนังทำภาพยนตร์อยากจะเป็นผู้กำกับก็เลยแบบทำชมรมภาพยนตร์นี่แหละครับแต่อย่าไปสนใจมันมากนักเลยมาที่ซาสึกิดีกว่าครับคือเธอคนนี้นี่นะครับต้องบอกว่าเป็นที่1อ่ะครับไม่ต้องทูบีแต่ว่าเป็นนัมเบอร์วันในใจผมของเรื่องอิจิโกะ 100% อยู่แล้วอ่ะเธอเป็นสาวสวยที่แบบดาวโรงเรียนไม่ว่าจะทำอะไรก็เก่งไปหมดครับเพอร์เฟกต์เกอร์ผมน้ำตาลบวกกับโพนี่เทลนี่มันคือมันลงตัวครับและแถมเธอคนนี้เนี่ยยังเป็นนางเอกคนแรกในหนังของพระเอกด้วยนะนี่มันคือสุดยอดชัดและแถมดีมากด้วยนะผมชอบความลุกจัดของเธอนี่แหละนะครับแต่ว่านาง3ก็ลุกจัดอย่างเงี้ยทุกคนแหละจริงไหมส่วนใหญ่อ่ะนะซึ่งเธอคนนี้เนี่ยนะครับลุกแบบไม่ธรรมดาครับมีทั้งใช้ไม้อ่อนแล้วก็ไม้แข็งครับมีการหลอกล่อเบาๆจนถึงขั้นหลอกล่อแบบหนักๆเลยก็มีพยายามเพื่อพระเอกมากนะชอบพระเอกมาตลอดทั้งเรื่องเลยจนแม้กระทั่งถึงตอนจบแล้วนะครับตอนโตแล้วพระเอกไปเลือกคนอื่นแล้วเธอก็ยังดูเหมือนจะไม่ยอมแพ้นะแต่มันก็ไม่ไหวจริงๆนั่นแหละครับช้ำใจไปตามระเบียบจนแล้วจนรอดจนตอนจบก็ยังไม่สามารถตัดใจกับพระเอกได้เลยคือวันนี้นี่แบบมีแต่ตัวละครที่ชวนให้ฟีลลิ่งดาวน์เหลือเกินเอาเรามาที่คนต่อมาดีกว่านะครับเอาเป็นสาวน้อยสายวิทย์ลิกะจากเรื่องชมรมคนไร้เพื่อนคือเรื่องชมรมคนไร้เพื่อนเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวของเหล่านักเรียนที่ไม่มีเพื่อนคบครับก็เลยมาทำชมรมคนไร้เพื่อนอยู่กันเองนี่แหละมาอาศัยอยู่ด้วยกันไงทำกิจกรรมชมรมเหมือนกับพวกเหล่าคนที่มีเพื่อนในชีวิตจริงครับมาเปิดฮาเร็มในห้องชมรมให้กับพระเอกของเรื่องครับซึ่งน้องลิกะเนี่ยนะคือเธอก็เป็นหนึ่งในสมาชิกชมรมนี่แหละเป็นสาวน้อยใส่แว่นโพนี่เทลบวกกับเสื้อกาวคือแบบมันโดนใจครับเป็นการคอมโบที่แบบลงตัวมากเลยนะใช่อ่ะครับเสื้อกาวเนี่ยคือเธอคนนี้เนี่ยนะครับที่ใส่เสื้อกาวก็ไม่ใช่มีอะไรหรอกเพราะว่าเธอเป็นสาวน้อยสายนักประดิษฐ์ครับเป็นนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะที่ประดิษฐ์สิ่งของไฮเทคต่างๆออกมามากมายครับได้รับการยอมรับมากด้วยนะนี่แหละครับทำให้เธอกลายเป็นอภิสิทธิ์ชนครับไม่ต้องเข้าห้องเรียนไม่ต้องไปทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนคนอื่นเลยมีห้องส่วนตัวเลยกลายเป็นคนไม่มีเพื่อนไปโดยปริยายจนเธอนั้นได้มาอยู่ชมรมอาพับแห่งนี้ครับก็คือชมรมคนไร้เพื่อนก็เลยได้มีเพื่อนขึ้นมาไงเพื่อนในชมรมและได้มาเจอกับชายในฝันด้วยนะพระเอกของเรื่องนี่แหละครับหลงมากหล
งพระเอกมากนะเธอคนนี้แล้วก็ลุกหนักมากตามสไตล์ของนางสามเลยและยิ่งตอนรวบรวมความกล้าสารภาพรักบนดาดฟ้าหรือว่าในห้องพยาบาลนะน่าจะสักที่หนึ่งครับจำไม่ค่อยได้แล้วจะจำได้ว่าเป็นช็อตที่ดีมากที่สุดเลยครับสาวน้อยรวบรวมความกล้าสารภาพรักนี่นะแต่ที่แย่ที่สุดเลยนะครับคือพระเอกของเรื่องครับแม่งแกล้งไม่ได้ยินทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ตอนมีคนมาสารภาพรักนี่จะปฏิเสธก็ปฏิเสธไปเลยดิวะทำแบบนี้นี่แบบถึงจะบอกว่าเป็นการรักษาความสัมพันธ์ของความเป็นเพื่อนในชมรมก็ตามแต่มันแย่ปะทำเป็นไม่รู้เรื่องทำเป็นแกล้งโง่เนี่ยคือพูดแล้วเฮิร์ตและเกิดในพระเอกเรื่องนี้เนี่ยเอาละมาที่คนต่อมาเลยดีกว่านะครับเอาเป็นคนที่ไม่ค่อยลุกหนักมากบ้างดีกว่าอาซาฮินะมิคุรุจังจากเรื่องเรียกเธอว่าพระเจ้าซูซึมิยะฮารุฮิเป็นนางสามที่รองลงมาจากฮารุฮิและก็นางาโตะใช่ไหมล่ะคือเรื่องฮารุฮิเนี่ยนะครับก็เก่าหน่อยนะสมัยก่อนนี่ดังมากเป็นเรื่องราวอันแสนแปลกประหลาดต่างๆนานาสารพัดสารเพที่เกิดขึ้นรอบๆตัวของนางเอกของเรื่องครับฮารุฮินั่นเองแน่นอนว่ามิคุรุจังเนี่ยก็ถูกพลังของฮารุฮิดึงเข้ามาร่วมกวนเช่นกันซึ่งเธอคนนี้เนี่ยนะครับก็เป็นสาวสวยเป็นรุ่นพี่นะที่มาจากโลกอนาคตมาคอยสังเกตการฮารุฮิอยู่ใกล้ๆสุดท้ายแล้วพอเธอคนนี้ได้เข้าร่วมชมรมนะครับก็ได้ทำความรู้จักสกินชิปกับพระเอกไปทีละนิดทีละนิดเพิ่มค่าความสัมพันธ์ขึ้นไปก็ได้ฮารุฮินี่แหละนะครับที่เป็นคอยเป็นตัวชงคอยหาโอกาสให้พระเอกเข้าใกล้ทำกิจกรรมร่วมกันแต่ว่าวันดีคืนดีเนี่ยนะครับเจเจฮารุฮินี่วันไหนเกิดวินแตกขึ้นมาหึงพระเอกขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็ป่วยมาลงที่เธอเสมอสงสารมากเลยนะตอนดูเรื่องฮารุฮิเนี่ยแล้วยิ่งกว่านั้นนะครับดูจากในอนาคตเนี่ยเธอคนนี้นี่อาจจะชอบพระเอกขึ้นมาจริงๆสักวันดูจากคำพูดของตัวเธอเองในวัยผู้ใหญ่ที่ย้อนกลับมาในโลกปัจจุบันนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วถ้าเกิดชอบพระเอกขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเยเจคนหนึ่งที่หึงได้น่ากลัวแบบสุดๆโลกจะพังเอาได้เลยถ้าเกิดเยเจคนนั้นหึงหนักเมื่อไหร่ดูแล้วในอนาคตความสัมพันธ์ของมิคุรุจังกับพระเอกเนี่ยมันน่าจะทำให้เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแน่นอนนะเพราะว่าดูจากสภาพของเธอในวัยผู้ใหญ่พูดถึงเรื่องฮารุฮิปฏิไลนี่สีหน้าเศร้าซ้อยเสมอแต่ก็นั่นแหละครับไม่รู้จบหรือยังนะนิยายฮารุฮิเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ตามเลยใครตามอยู่ก็ลองเล่าให้ฟังในคอมเมนต์หน่อยอยากรู้มากว่าจบยังไงเอาละมาที่คนต่อมาดีกว่านะครับเอาเป็นนางสามน้องเงือกที่อดีตเคยเป็นนางรองสุดท้ายกลายมาเป็นตัวประกอบจากเรื่องนากิโนะอสุการ่าครับสงสารมากนะดูจะชอบพระเอกมากๆเลยตอนแรกๆนะครับคือเรื่องนากิโนะอสุการ่าเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวความรักของเหล่านักเรียนตัวน้อยชาวมนุษย์กับพวกเหล่าชาวเงือกครับที่ช่างวุ่นวายซะเหลือเกินคนนั้นชอบคนนี้ส่วนคนนี้ก็ไปชอบอีกคนนึงส่วนอีกคนนึงก็ดูเหมือนจะชอบชาวมนุษย์คือมันวุ่นวายเบอร์นั่นเลยครับแต่ว่ามันก็น่ารักดีนะชุดนักเรียนดูผิวดีชุดเงือกอะส่วนน้องคนนี้นะครับตอนเด็กๆเนี่ยเธอเป็นคนที่ชอบพระเอกมากนะเพ่งเล็งพระเอกมากแต่ด้วยความที่นิสัยของเธอเนี่ยเป็นคนขี้อายไงแล้วก็พระเอกมันก็ไม่ได้สนใจเธอสักเท่าไหร่มันเธอก็รู้อยู่แล้วนั่นแหละว่าพระเอกเนี่ยมันสนใจนางเอกอยู่ไงเธอก็เลยได้แต่เก็บมันเอาไว้ในใจเท่านั้นไม่ได้เปิดเผยมันออกมาสุดท้ายเกิดเหตุการณ์ทำสคริปต์เกิดขึ้นครับซึ่งเธอคนนี้เนี่ยไม่ได้ไปทำสคริปต์กับพวกเพื่อนๆด้วยไงเธอเนี่ยก็ใช้ชีวิตแบบว่าอยู่กับชาวมนุษย์ทำให้อายุเนี่ยห่างจากพวกเพื่อนๆพระเอกไปไกลเลยซึ่งตอนนี้โตเป็นสาวแล้วแต่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่ามันเริ่มห่างจากเพื่อนๆมานานแล้วไงหลายปีด้วยแหละได้ไปอาศัยอยู่บ้านชาวมนุษย์พร้อมกับแคนดิเดตใหม่ของเรื่องที่ปรากฏตัวขึ้นมาหลังทำสคริปต์ครับอย่างมิอุนะสุดยอดนางรองผู้แสนดีของพวกเรานั่นเองครับคือมิอุนะนี่ดีสุดๆเลยนะเหมาะกับการเป็นนางเอกสุดๆแล้วครับจริงไหมทำให้เธอคนนี้เนี่ยนะครับเดิมทีก็สู้นางเอกแทบไม่ไหวอยู่แล้วอะตกอันดับกลายเป็นนางสามไปอย่างที่สุดแต่ก็แฮปปี้นั่นแหละนะครับบทสุดท้ายของเธอถือว่าเป็นบทสุดท้ายที่โอเคเลยแหละถึงจะไม่สมหวังในวัยเด็กแต่ก็มีความสุขนั่นแหละนะเอาละมาที่คนต่อมาดีกว่านะครับคนนี้ก็เป็นนางสามที่ผมชื่นชอบมากเลยนะรากากิอายาสิจากเรื่องโอเรโนอิโมโตะน้องสาวผมไม่น่ารักขนาดนั้นหรอกเป็นนางสามสายยันนั่นเองครับคือเรื่องน้องสาวผมไม่น่ารักขนาดนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวของสองพี่น้องครับซิตคอนแอนด์เดอะบาร์คอนที่สร้างเรื่องราวให้เราสาวๆเนี่ยมาอกหักกันเป็นขโยงเลยซึ่งอายาเสะเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมชะตากรรมของการโดนสองพี่น้องเนี่ยปั่นหัวโดนดึงเข้ามาอกหักคือตอนแรกๆเนี่ยที่เธอโผล่มาดูเธอจะเป็นคนที่แบบว่าเกลียดพวกโอตาคุมากเลยนะดูถูกซะเหลือเกินเธอเป็นเพื่อนของคุณน้องสาวไงหวังดีกับเพื่อนไม่อยากให้เพื่อนเข้าไปเดินทางนั้นโอ้เสียงพอเห็นว่าพี่ชายของเพื่อนเนี่ยเป็นโคตรโอตาคุสายน้องสาวคือจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นโคตรโอตาคุสายน้องสาวหรอกแต่มันออกรับแทงน้องมาไงเธอก็เลยแบบว่ารังเกียจเดียดฉานเหลือเกินแต่พอได้รู้ความจริงได้รู้แบบว่านิสัยจริงๆของคุณพี่ชายแล้วนะพี่ชายนี่ก็คอยให้ความช่วยเหลือเรื่องของน้องสาวคนที่เป็นเพื่อนของเธอไงให้คำปรึกษาอย่างจริงจังกับเธอเสมอเมื่อเธอถามเรื่องของคิริโนะเนี่ยแล้วมันยังมีบทที่ทั้งสองคนนี้ต้องมาใส่อยู่ด้วยกันครับคือคุณพี่ชายเนี่ยจะสอบในโรงเรียนใช่ไหมล่ะน้องสาวก็เลยไหว้วานเธอที่เป็นเพื่อนสนิทเนี่ยให้มาคอยดูแลพระเอกให้หน่อยมาคอยทำอาหารซักผ้าทำความสะอาดบ้านคือใช้ชีวิตเหมือนกับเป็นคู่สามีภรรยากันเลยครับแล้วก็สุดท้ายด้วยความใกล้ชิดสนิทใจเธอก็เลยเกิดหลงพระเอกขึ้นมาไงหลงหนักมากนะรวบรวมความกล้าสารภาพรักหน้าอพาร์ตเมนต์แต่สุดท้ายก็อย่างที่ทุกคนรู้ได้เลยครับว่าเป็นยังไงไม่พูดแล้วคือพูดแล้วลมเสียเหลือเกินวันนี้มีแต่เรื่องที่แบบว่าชวนหัวร้อนเอาละมาที่คนต่อมาดีกว่านะครับเป็นสุดยอดรุ่นน้องนางสามอีโร
ฮะอิชิกิจากเรื่องยาริกะและชีวิตวัยรุ่นของผมไม่สดใสเลยสักนิดคือเรื่องยาริเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวชีวิตเลยรั้วโรงเรียนที่แสนจะไม่สดใสของพระเอกของเรื่องครับชายหนุ่มที่แบบชื่นชอบการเป็นโลนวูฟเป็นชีวิตจิตใจไม่ชอบการเข้าหาใครจะเท่าไหร่แต่ก็เขาเป็นคนที่มีความสามารถนะครับคิดวิเคราะห์อะไรเนี่ยใช้ได้เลยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนี่เก็บได้หมดครับแต่ด้วยนิสัยก็โดนอาจารย์จับมาอยู่ชมรมนี้นี่แหละครับชมรมที่คอยช่วยเหลือคนอื่นซึ่งน้องนางสามอิโรฮะอิชิกิเนี่ยนะครับรุ่นน้องตัวดีคนนี้เนี่ยเธอก็มาขอความช่วยเหลือจากชมรมนี้เช่นกันและแถมยังช่วยเหลือหลายบทต่อกันไปด้วยนะตั้งแต่บทเลือกตั้งใช่ไหมล่ะหลังจากนั้นก็ยาวเลยครับแถมหลังๆเนี่ยเธอเข้ามาตีเนียนเป็นสมาชิกชมรมคนหนึ่งไปแล้วครับนี่แหละครับหยอกล้อพระเอกได้ดีมากน้องรุ่นน้องคนนี้ดูแล้วเป็นผู้หญิงที่เล่นกับพระเอกได้ดีที่สุดแล้วในเรื่องจริงป่ะตอนหยอกล้อกันเนี่ยซึ่งดูเข้ากับพระเอกนะดูเหมาะกับพระเอกมากถ้าเกิดเลือกยุยหรือยูกิโนะไม่ได้เลือกใน2คนนั้นแล้วมันลำบากใจก็มาเลือกอีโรฮะซะเถอะจริงไหมวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย